แล้จะทราบกันดีนะคะว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลเสียต่อสายตาของคนเราได้ล่าสุดคาน,นักวิทยาศาสตร์นะคะเพิ่งค้นพบสาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนั้นโดยพวกเขาค่ะชี้ว่าสารเคมีสำคัญในดวงตาทำปฏิกิริยากับแสงสีฟ้าจนเกิดเป็นสารพิษทำลายจอตาได้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโทรเลโดของสหรัฐตีพิมพ์ผลการศึกษาดังกล่าวลงในวารสาร Scientific Reports โดยระบุว่าการจ้องมองแสงสีฟ้าซึ่งถือว่าเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นและมีพลังงานสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ดวงตาของคนเราเกิดสร้างสารผิดขึ้นในเซลล์รับแสงจนเกิดอาการจอประสาทต,ตาเสื่อมได้เร็วก่อนวัยอันควร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอาจิตกับรุณารัตเนผู้นำทีมวิจัยบอกว่าในแต่ละวันดวงตาของคนเรานะคะได้รับแสงสีฟ้าจากหน้าจอต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าตรงบริเวณกระจกตาและก็เลนตาของเราไม่สามารถที่จะไปป้องกันหรือว่าสะท้อนแสงสีฟ้าออกไปได้นะคะ ด้วยเหตุนี้ราะค่ะสารเคมีช่วยการมองเห็นในจอตาที่เรียกกันว่าเรตินอนจึงทำปฏิกิริยากับแสงสีฟ้าทำให้เกิดโมเลกุลมีพิษทำลายเยื่อหุ้มเซลล์รับแสงจนเซลล์ตายลงในที่สุดทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรเพราะจอตาไม่สามารถส่งสัญญาณสื่อประสาทไปยังสมองได้ นักวิจัยยังได้ทำการทดลองฉายแสงสีฟ้าไปยังเซลล์ชนิดอื่นๆนะคะที่มีสารเรตินอนอยู่อย่างเช่นเซลล์หัวใจเซลล์ประสาทหรือแม้แต่เซลล์มะเร็งค่ะพบว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทำให้เซลล์ทุกชนิดเนี่ยตายลงได้ทั้งหมดนะคะโรคจอตาเสื่อมหรือว่าจอประสาทต,ตาเสื่อมถือว่าเป็นสาเหตุราวครึ่งหนึ่งของกรณีสูญเสียการมองเห็นที่ค้นพบทั้งหมด โดยส่วนใหญ่แล้วก็พบในวัยผู้สูงอายุที่ตั้งแต่50ถึง70ปีมากที่สุดนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าโรคนี้นะคะอาจจะทำให้คนเราเนี่ยไม่ตาบอดโดยสนิทแต่ว่าก็อาจจะสร้างปัญหาในการอ่านแล้วก็การแยกแยะใบหน้าบุคคลอย่างมากทั้งอย่างไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผลในปัจจุบันนะคะ โดยทีมผู้วิจัยหวังว่าการค้นพบในครั้งนี้นะคะจะนำไปสู่การคิดค้นวิธีรักษาหรือว่าวิธีชะลอการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้สำเร็จค่ะซึ่งอย่างเช่นนะคะอาจจะมีการคิดค้นยาหยอดตาชนิดใหม่ที่ยับยั้งการเกิดสารพิษในดวงตาได้ ขณะเดียวกันค่ะทีมผู้วิจัยยังแนะนำให้คนทั่วไปเนี่ยปกป้องดวงตาของตัวเองจากแสงสีฟ้านะคะด้วยการสวมแว่นกันแดดที่ป้องกันได้ทั้งรังสี UV และแสงสีฟ้าเมื่ออยู่กลางแจ้งรวมทั้งการหลีกเลี่ยงการจ้องมองจอโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ในที่มืดค่ะ